ัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกของเรานะคะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะสำหรับช่วงแรกของรายการสยามโซไซตี้สัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวของ DGA ล่าสุดจัดงาน Connect to be Better เปิดศักราชใหม่ประกาศวิสัยทัศน์เดินหน้า Transform รัฐบาลสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลพร้อมชูกลยุทธ์ปรับภาพลักษณ์องค์กรให้ทันสมัยเข้าถึงง่ายแสดงถึงการเป็นผู้ร่วมคิดร่วมสร้างศาสตร์เชื่อมต่อภาครัฐกับประชาชนนำไปสู่การสร้างรัฐบาลดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบการที่จะปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลนะครับเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมสุดท้ายที่ประชาชนสัมผัสได้นะครับก็คือเรื่องของการที่บริการภาครัฐเนี่ยมันจะกลายเป็นสามารถเข้าถึงได้ทางออนไลน์นะครับเป็นเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรัฐบาลอันที่2คือจะใช้ประโยชน์นะครับจากข้อมูลที่ได้จากการให้บริการหรือว่าการจัดเก็บมานะครับไปใช้ในการกำหนดนโยบายรวมถึงการจัดหาสวัสดิการนะครับหรือว่าบริการต่างๆของภาครัฐเนี่ยให้ตรงใจแล้วก็ตอบโจทย์ประชาชนมากขึ้นครับสิ่งที่เราคาดหวังสำหรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัลคือมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางเนี่ยให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะครับซึ่งอันนี้จะต้องอาศัยความพยายามความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐต่างๆนะครับรวมถึงทางภาคเอกชนที่จะเข้ามาช่วยหน่วยงานรัฐในการปรับเปลี่ยนในส่วนนี้ให้มันกลายเป็นอิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิทัลสมบูรณ์แบบแล้วก็มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลให้ได้ครับแผนที่เราวางไว้ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฉบับใหม่คือปี 66-70 นะครับงั้นเราคาดหวังว่าภายใน5ปีข้างหน้าครับหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดเนี่ยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการเนี่ยให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ต้นทางจนถึงปลายทางทั้งหมดครับแล้วก็เราจะเห็นความคืบหน้าในการบูรณาการข้อมูลตามอเจนดาสำคัญนะครับเช่นเรื่องของสาธารณสุขเรื่องของการศึกษาเรื่องของแรงงานเรื่องของ SME ต่างๆเป็นต้นนะครับอันนี้เรามีการกำหนดไว้ในแผนชัดเจนแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงประชาชนเนี่ยมาร่วมกันนะครับช่วยกันคิดช่วยกันทำแล้วเพื่อที่จะได้มุ่งไปสู่เป้าหมายนี้ให้สำเร็จได้ครับโดยดร.สุพจน์กล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า DGA ต้องการเห็นคุณภาพชีวิตคนไทยที่ดีขึ้นเราต้องการเห็นระบบสาธารณสุขที่คนไทยเข้าถึงบริการได้ง่ายทั่วถึงลดความเหลื่อมล้ำต้องการเห็นภาคธุรกิจดำเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็วราบรื่นยกระดับประสิทธิภาพขององค์กรอยากเห็นประเทศของเราทันสมัยก้าวหน้าทันโลกเพื่อความภูมิใจของคนไทยทุกคนและเราเชื่อว่าบริการภาครัฐที่เข้าถึงง่ายสะดวกรวดเร็วโปร่งใสมีอยู่จริงทำได้จริงค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าเป็นกิจกรรมที่ดีและมีสาระทุกๆกิจกรรมเลยล่ะค่ะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามทูเดย์ช่วงนี้จะมีสาระความรู้หรือเกล็ดความรู้อะไรมาฝากผู้ชมกันบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะช่วงสยามทูเดย์สัปดาห์นี้มากันที่ MP Group Thailand จัดงาน MP Group 2023 Shaping the Future of Health and Wellbeing อย่างยิ่งใหญ่ณอาคาร MP Group Thailand Headquarter โดยได้รับเกียรติจากท่านองคมนตรีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยให้เกียรติมากล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อความสำคัญของ Genetic Testing กับอนาคตของชาติอีกทั้งเป็นประธานในพิธีเปิดห้องปฏิบัติการ Health Plus Global Wellness Service and Genetic Laboratory อย่างเป็นทางการพร้อมทางได้มีการจัดงานบรรยายทางวิชาการและได้มีการจัดงานเสวนาวิชาการนวัตกรรมการตรวจระดับยีนเพื่อให้เป็นการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ปี2023นี้ของ MP Group ด้วยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยเพื่อที่จะร่วมสร้าง Wellness Ecosystem ใหม่ให้คนไทยเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยระดับยีนเพื่อการดูแลสุขภาพจำเพาะบุคคลแบบองค์รวมอีกด้วยค่ะหลายท่านอาจจะเคยฟังพวกเรานะ 3-4 คนจากจุฬาหลังจากที่เราค้นพบความมหัศจรรย์ว่าหอยทากเนี่ยมันคือตัวพ่อตัวแม่เรื่องสกินแคร์มา200ล้านปีสเนลเนี่ยมันคืออะไรถ้ามาอยู่บนบกแล้วตัวไม่มันไม่มีผิวนะมือไม้ไม่มีเท้าไม่มีอะไรเกาต้องใช้เมือกอย่างเดียวเดี๋ยวมีเคมีจันทร์ชลีจะเล่าให้ฟังว่ามันไปต้านพวกสารอะไรต่างๆมันไปต้านเชื้อต่างๆที่อยู่บนตัวได้ยังไงนี่นะทีนี้ยังไงก็ตามตัวผลิตอยู่นี่แมนเทลไหลลงมาเป็นทางไปทางไหนเข้าไปทางไหนมุดไปตรงไหนไม่กลัวนะครับเพราะว่าเนี่ยคือตัวพ่อตัวแม่เพราะนั้นคือสิ่งที่ดูแลผิวพรรณเข้ามาเป็น200ล้านปีแล้วลักษณะนี้ไปดูฟอสซิล200กว่าล้านปีเหมือนกันทุกประการเลยแสดงว่าลักษณะนี้ตามทฤษฎีชาวดาร์วินนี่คือเป็นลักษณะที่ถูกคัดเลือกไว้แล้วไม่ว่าโลกจะแตกภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวอุกกาบาตพุ่งชนนะในรอบ200ล้านปีที่ผ่านมาลักษณะนี้เหมือนเดิมทุกประการนะครับ
ันนี้นะคะไม่ใช่เมือกหอยทากอะไรก็ไม่รู้นะคะจะเป็นเมือกหอยทากจุฬานะคะซึ่งเราการันตีนะคะว่ามีคุณภาพสูงจริงๆนะคะเพราะว่าเราไม่เอาชื่อจุฬามาทำให้ไม่ดีแน่นอนนะคะนอกจากนั้นนะคะก็จังเป็นพวก bacterial based ingredients นะคะพวก microbes นะคะอาจจะไม่ใช่แบคทีเรียอย่างเดียวนะคะพวกยีสต์พวกฟังไจอะไรต่างๆก็สามารถที่จะช่วยดูแลผิวพรรณได้เหมือนกันนะคะตอนนี้พวกเครื่องสำอางจะพูดถึงไมโครไบโอมใช่ไหมคะสังคมของแบคทีเรียที่อยู่บนหน้าเราสังคมของแบคทีเรียที่อยู่บนหน้าเรานะคะเราอยากให้เขาเรียกว่าเป็น bacterial community นะคะบนสกินของเราเนี่ยเราก็อยากได้แบคทีเรียดีๆนะคะเพื่อให้ผิวพรรณของเราเนี่ยสวยสดงดงามนะคะซึ่งวันนี้จะบอกว่า glass skin มีทุกอย่างนะคะทั้ง plant based animal based แล้วก็ micro based ingredients นะคะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าบรรจุไว้นะคะให้พวกเราได้มาใช้กันค่ะโดยในปี2023นี้ MP Group จะสร้าง S-Curve ใหม่อีกมากมายเพื่อตอบโจทย์ต่อการบริการทางการแพทย์ที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็วห้องปฏิบัติการ Health Plus Global Wellness Service and Genetic Laboratory นับได้ว่าเป็นก้าวใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาที่ดีขึ้นในอนาคตค่ะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามอัปเดตช่วงนี้จะมีงานอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตเริ่มงานแรกกันที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์รวมกับบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR ประกาศความพร้อมการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ OR BRIC Superbike ประจำปี2566ศึก2ล้อทางตรงที่ได้รับความนิยมและยิ่งใหญ่ที่สุดของไทยที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์โดยเตรียมเปิดฤดูกาลด้วยทัพนักปิดกว่า200คนและทีมแข่งกว่า120ทีมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ปรับมาตรฐานการแข่งขันสู่เรสแถวหน้าเอเชียเปิดปฏิทินการแข่งขันด้วยกฎกติกาเดียวกับเอเชียโรดเรซซิ่งชูมาตรฐานการจัดมอเตอร์สปอร์ตระดับโลกที่เข้มข้นและเป็นสากลยิ่งขึ้นประเดิมสนามแรก 7-9 เมษายนนี้ไปฟังรายละเอียดพร้อมกันค่ะทางว่าเราให้ความสำคัญกับการสนับสนุนกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตของประเทศไทยนะครับเพื่อส่งเสริมให้คนไทยเนี่ยนำไปแข่งขันแล้วก็พัฒนาให้เข้าไปสู่การแข่งขันในระดับโลกเติบโตต่อไปในอนาคตได้ครับคุณตาลนะฮะก็เป็นทีมแข่งที่มากความสามารถทีมหนึ่งนะครับคุณตาลอยู่สนับสนุนในทีมตาลเลสซิ่งนะครับแอนเล็กซิ่งนะครับก็อยากให้ไปช่วยเชียร์กันนะครับคือเราส่งเสริมให้กับคนไทยได้มีโอกาสเติบโตตามวิสัยทัศน์เติมเต็มทุกโอกาสเพื่อการเติบโตร่วมกันอยู่แล้วนะครับก็อยากจะสนับสนุนกีฬาสำหรับคนไทยในทุกๆประเภทที่เราร่วมสามารถร่วมทำได้นะครับจริงๆต้องเรียนว่า OR ทุกปีนะครับเราแซงชั่นเป็น international race นะครับก็หมายความว่านักแข่งต่างชาติเนี่ยเข้ามาร่วมได้นะครับซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องของการเปิดให้เข้ามาอย่างเดียวนะครับจริงๆเราพยายามพัฒนาร่วมกับทีมแข่งทีมเซอร์วิสนะครับคือวันนี้เราจะเห็นว่าเรามีนักแข่งต่างชาติเข้ามาในลักษณะที่มาแต่ตัวนะครับเราพยายามทำให้นักแข่งเนี่ยเข้ามาแข่งได้ง่ายขึ้นด้วยแล้วก็มันเป็นการต่อยอดเรื่องอุตสาหกรรมทีมแข่งทีมเซอร์วิสด้วยนะครับไม่ใช่แค่ทำรถแข่งอย่างเดียววันนี้เราอยากให้ทีมเซอร์วิสเนี่ยทำรถแข่งเป็นอาชีพด้วยนะครับต่างชาติบินมาจ่ายเหมือนเป็นค่าเช่านะครับซึ่งก็รวมเรื่องของเซอร์วิสเรื่องของการทำรถเรื่องของการเตรียมตัวทุกอย่างนะครับเราก็มองเรื่องของนอกจากการพัฒนาเกมมอเตอร์สปอร์ตเราพยายามพัฒนาวงการมอเตอร์สปอร์ตในเชิงบิสซิเนสไปด้วยนะครับไปต่อกันที่งานสัมมนาเชิงวิชาการกับโครงการอาสมความคิดอรุณสรเทศณลานเกียร์เปิดโลกลานเกียร์เรื่องนโยบายความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมกับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศภายใต้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติค่ะหลายๆอุตสาหกรรมเนี่ยเราอาจจะต้องการตัวเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งถ้าเราไปลงทุนจากเริ่มต้นเนี่ยมันก็อาจจะใช้เวลานะคะเพราะทางหนึ่งก็คือเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะซึ่งเป็นบทบาทของกองทุนส่งเสริมอวนอด้วยนะคะที่ในเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะทางหนึ่งที่ทำได้เนี่ยจริงๆหลายๆประเทศก็ทำอยู่ก็คือเรื่องของการใช้นโยบายหรือมาตรการบางตัวเข้าไปช่วยนะคะเพื่อทำใ
เวลาเราต้องอย่างกรณีที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงเนี่ยเรามักจะมีการซื้อเทคโนโลยีอยู่แล้วนะคะในลักษณะแบบนี้มันก็จะเป็นการพยายามที่จะผูกเรื่องของการซื้อเทคโนโลยีนะคะซื้อสินค้าที่เทคโนโลยีขั้นสูงผูกพันกับการที่คนที่มาขายสินค้าให้เราจากต่างประเทศเนี่ยเขาจะต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เราด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นที่มาของสิ่งที่เรียกว่าทำยังไงทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยมีแรงจูงใจแล้วได้เรียนรู้กับข้างนอกนะคะจากต่างประเทศนะคะคราวนี้มันก็จะมีช่วงหนึ่งที่มันมีนโยบายนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนะคะซึ่งก็น่าจะถือว่าเป็นดีมานด์ที่สำคัญถ้ารัฐซื้อสินค้าที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงอยู่แล้วเนี่ยนะคะก็น่าจะทำให้น่าจะมีเงื่อนไขให้ต่างประเทศได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปด้วยนะคะตัวนี้เองเราก็เลยในเรื่องของการทำตัวนโยบายนะคะก็ทำงานร่วมกับสปทช.ในเรื่องของการทำนโยบายเรื่องนี้นะคะแล้วก็โดยสกสวเนี่ยก็เข้าไปสนับสนุนตัวก็เข้าไปสนับสนุนในเรื่องของการทำวิจัยเพื่อให้ได้นโยบายนะคะแล้วหลังจากนี้เนี่ยค่ะเมื่อได้นโยบายที่เรียกว่า offset policy แล้วเนี่ยก็คงจะต้องมีการนำนโยบายไปขับเคลื่อนการใช้จริงวัตถุประสงค์อันที่หนึ่งก็คืออย่างที่ท่านผอ.พูดถึงไปแล้วคือเราอยากให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีภายในประเทศนะครับเพื่อที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการในประเทศไม่งั้นเราก็จะต้องซื้อไปเรื่อยๆทำเองไม่ได้สักทีนะฮะอันที่สองก็คือแน่นอนว่าเราเองเนี่ยต้องพยายามทำให้ตัวเราเองเนี่ยสามารถที่จะผู้ประกอบการเรานะฮะสามารถที่จะส่งออกไปตลาดภายในภูมิภาคหรือว่าต่างประเทศได้อันนั้นก็เป็นเป้าหมายอันที่สองที่อันที่สามที่สำคัญก็คือเวลาเราซื้ออะไรที่มันไฮเทคมากๆเนี่ยมันจะต้องมีงบประมาณสำหรับการซ่อมบำรุงนะที่เขาเรียกว่า MROmaintenance repair and operation เนี่ยทีนี้ถ้าเราอย่างน้อยนะฮะเงื่อนไขเนี่ยต้องทำให้เราเองมีศักยภาพที่จะทำการซ่อมบำรุงเองได้ไม่งั้นแม้กระทั่งซ่อมบำรุงเราเองก็ต้องซื้อก็ไปตลอดเพราะหลายอย่างที่ซื้อพวกนี้เนี่ยมันจะอยู่กับเรานาน10ปี20ปีหรืออาจจะ30ปีพวกเกี่ยวกับทางด้านของเทคโนโลยีกลาโหมหรือระบบรางอะไรทำนองนี้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็น3เป้าหมายใหญ่ที่เราอยากให้เกิดขึ้นอยู่เจริญเอสเตทเปิดตัวบ้านอยู่เจริญอีสต์วิวบ้านแฝดทาวน์โฮมสุดลักชัวรี่ในคอนเซ็ปต์นิวยอร์กซิตี้อินสไปร์ลิฟวิ่งได้รับเกียรติจากพลเอกไตรรัตน์รังครัตนะเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมทัพผู้บริหารบริษัทอยู่เจริญเอสเตทจำกัดค่ะก็จริงๆวันนี้นะคะเป็นวันที่บ้านอยู่เจริญนะคะเปิดตัวทาวน์โฮมแล้วก็บ้านแฝดนะคะซึ่งวันนี้เป็นการที่จะโชว์บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟังก์ชันนะคะความน่าสนใจหรือว่าโลเคชันที่ดีมากๆแล้วก็อย่างที่นี่ค่ะได้ผ่านกระบวนการในทั้งด้านมีวิศวกรดูแลนะคะมีสถาปนิกแล้วก็ตัวเหมียวเองนะคะก็ได้ช่วยดูแลเรื่องเฟอร์นิเจอร์นะคะภาพรวมในวันนี้ก็จะมีแขกผู้เกียรติมามีเพรสมานะเป็นการเปิดตัวครั้งสำคัญเลยที่ทำใหโครงการนี้จะต้องคิดว่าต้องดังมากๆเลยในตอนนี้เพราะว่าครบทุกวงจรทุกอย่างโลเคชันก็ดีเยี่ยมเลยค่ะอันดับแรกเลยโลเคชันคือเราทะลุเซ็นทรัลอีสต์วิวมาเราเจอเลยใช่ไหมคะอย่างที่สองเนี่ยอย่างที่บอกว่าทีมอาร์คิเทคเนี่ยเขาได้ดีไซน์มาแบบคิดเยอะมากมันจะเป็นเรื่องแสงที่เข้านะคะแสงเข้าในทุกห้องเลยแล้วก็อย่างตัวบ้านมีเป็นโฮมออฟฟิศด้วยในตัวซึ่งตอบโจทย์สำหรับคนยุคใหม่นะคะในตอนนี้ที่ทุกคนก็ต้องอยากรู้ฟอร์มเพิ่มหรือว่าตื่นมาอย่างเดียวดูแลในส่วนเฟอร์นิเจอร์อยู่นะทุกห้องจะมีความยูนิคที่แตกต่างกันเหมือนกับว่าเราเข้ามาดูที่นี่นอกจากที่เราจะได้เจอบ้านแล้วเนี่ยเราก็จะได้พบกับแรงบันดาลใจหลายๆแบบในหลายๆห้องด้วยกันนะคะก็อย่างวันนี้ก็ได้รับการตอบรับที่ดีสำหรับเพรสนะคะในการที่เราได้มีการดีไซน์ทอล์กให้ข้อมูลก็ค่อนข้างครบเพรสทุกคนเนี่ยมาก็ให้ความสนใจนะคะเดินดูบ้านแล้วก็คิดว่ามีทำวิดีโอนะคะทีเซอร์ที่ทำให้เข้าใจในมุมมองของทุกบ้านเนี่ยค่ะถ้าทุกคนได้มาก็จะได้เห็นในสิ่งที่ทางนี้เตรียมไว้ที่คิดว่าค่อนข้างครบนะคะแล้วก็เป็นโครงการที่พิเศษเนี่ยผ่านการคิดเนี่ยที่ต้องมาดูเองค่ะไม่เหมือนที่อื่นไปต่อกันที่การกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจัดงานแถลงข่าวเปิดพื้นที่ออกกำลังกายแห่งใหม่สวนกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยเชื่อม3สวนใจกลางกรุงให้เป็นหนึ่งเดียวตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองสร้างกระแสปลุกให้ประชาชนคนเมืองหันมาออกกำลังกายเพิ่มขึ้นโดยสวนแห่งนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสตู้ล็อกเกอร์การรองรับวีลแชร์จุดบริการน้ำดื่มและห้องน้ำเปิดให้บริการทุก
ุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 22:00 นภายใต้การรักษาความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีกล้องวงจรแบบ AR อันทันสมัยตลอดเส้นทางซึ่งจะยิ่งสนับสนุนให้ประชาชนมาออกกำลังกายได้อย่างต่อเนื่องเป็นทางเลือกและโอกาสใหม่ๆให้กับการพัฒนานักกีฬาระดับประชาชนระดับชุมชนจนถึงระดับประเทศได้ค่ะก็คือว่าทุกๆคนเนี่ยไม่ใช่เห็นแต่แค่ป้ายแต่ทุกๆคนสามารถใช้สถานที่นี้นะคะได้ทุกคนแล้วก็ฟรีนะคะแล้วก็จะมีอุปกรณ์กีฬาต่อไปค่ะมาลงอีกเยอะนะคะแล้วก็อาจจะมีชนิดกีฬาต่างๆนะคะทั้ง89ชนิดกีฬาเนี่ยค่อยๆหมุนเวียนมาแล้วก็ที่สำคัญการทำประชาสัมพันธ์ในเรื่องของต่างๆแม้กระทั่งของกองทุนเองหรือว่าของการกีฬาแห่งประเทศไทยมันก็เหมือนกับแทนที่เช่นสมมุติว่าในช่วงฤดูหนาวอากาศดีๆการกีฬาแห่งประเทศไทยอาจจะมีกิจกรรมอะไรต่างๆนะคะก็สามารถที่จะมาใช้สถานที่นี้ได้เพราะเป็นเหมือนเจ้าของในไปในตัวเพราะว่าเหมือนกับว่าเราใช้เงินของเราในการทำประชาสัมพันธ์นี้แล้วก็เท่าที่ทราบค่ะว่าทางการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะก็โดยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีค่ะท่านก็เล็งเห็นแล้วก็ท่านก็มองว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่ดีแล้วก็ท่านก็ร่วมกิจกรรมวิ่งเยอะนะคะแล้วก็โดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยท่านพิพัฒน์ราชกิจประการเนี่ยท่านก็ชอบไปวิ่งตามที่ต่างๆที่จะเห็นเพราะว่าท่านมองว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้ามีในเมืองบ้างอะนะคะไม่ต้องสัญจรอะมีอยู่ในเมืองอย่างเงี้ยท่านจะเห็นเลยว่าจาก population ที่อยู่รอบๆเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้แล้วก็บวกกับตรงที่อยู่ตรงนี้ก็เป็นคนที่ด้อยโอกาสด้วยนะคะมันก็เหมือนหลากหลายแต่ทำยังไงให้คนที่เขาพูดง่ายว่าทำงานออฟฟิศบวกกับคนที่ด้อยโอกาสที่อยู่บริเวณนี้สามารถที่จะมาใช้สถานที่แบบเท่าเทียมนะคะแล้วอันที่สองเนี่ยเราในฐานะกองทุนเนี่ยเราไม่ได้ทำแต่เฉพาะเรื่องเก็บตัวฝึกซ้อมของแข่งจัดแข่งแต่เราทำเรื่องของอุปกรณ์กีฬาอีกนะคะที่จะส่งเสริมสนับสนุนก็เชื่อว่าจากการเริ่มต้นวันนี้นะคะมันก็ไม่ได้ยุติแค่ตรงนี้นะคะมันเป็นการเริ่มต้นทั้งในเรื่องการทำกิจกรรมทั้งในเรื่องการส่งเสริมทั้งในเรื่องการเอาอุปกรณ์กีฬามาให้กับคนที่ด้อยโอกาสในบริเวณนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเหนืออื่นใดก็คือว่าเราได้กระแสตอบรับดีมากจากพวกเอ็กซ์แพดที่อยู่แถวนี้ซึ่งเอ็กซ์แพดที่มาอยู่ในประเทศไทยบริเวณนี้เท่าที่ทราบเนี่ยก็ถึงแสนนะคะถึงแสนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าค่ำค่ำกลางค่ำกลางคืนเนี่ยเขาจะออกกำลังกายเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งหนึ่งเลยที่เขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะแบงคอกเนี่ยนะคะก็เป็นอะไรที่น่าอยู่แล้วก็เป็นอะไรที่เป็นเซฟตี้โซนในการที่มาวิ่งบริเวณนี้ค่ะERA ไทยจัดงานฉลองครบรอบ30ปีย้ำประสบการณ์30กว่าปีในธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์กล้าคาดการอนาคตนักขายทั่วไทยประกาศความพร้อมในการขยายปีกไปในส่วนของระดับจังหวัดและระดับภูมิภาคในรูปแบบบริษัทหรือองค์กรโดยในไตรมาส1ประจำปีนี้ ERA มีโอกาสได้รับผู้ร่วมธุรกิจในลักษณะของผู้ได้รับสิทธิ์หรือเฟรนไชส์แห่ง ERA ถึง6สาขาดึงเทคโนโลยีการพัฒนาขีดความสามารถของการให้บริการโดยอาศัยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI ที่อาจนำไปสู่วิถีใหม่ในการให้ข้อมูลในอนาคตซึ่งมีความแม่นยำมากกว่าการทำงานในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้ก็เป็นวันพิเศษสำหรับเราชาว ERAครบรอบ30ปีที่ดำเนินการในประเทศไทยสิ่งที่เราอยากจะบอกในวันนี้ครับก็คืออนาคตของนักขายในหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่จะเปลี่ยนแปลงไปต่อไปอย่างไรนั่นคือแหล่งความรู้ของ ERA ครับยอดขายก็เริ่มเติบโตขึ้นหลังจากวิกฤตต่างๆวันนี้เราได้มีการเปิดตัวบริษัทสมาชิกใหม่จริงๆแล้วต้อง10สาขาวันนี้ในช่วง2เดือนแรกของปี2566ครับวันนี้ก็มากันประมาณ9สาขานะ8สาขานะครับและแต่ละสาขานั้นมีความพร้อมที่จะให้บริการกับทุกท่านวิธีการของ ERA ครับเราเน้นในเรื่องความเข้าใจความเข้าใจของลูกค้าความเข้าใจของผู้บริโภคทุกคนครับวันนี้30ปีที่เราดำเนินการมาเป็นบริษัทแรกที่ทำระบบแฟรนไชส์อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยและเราจะเติบโตต่อไปด้วยความมั่นคงครับบริษัท T&B Media Global ประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตซีรีส์แอนิเมชันและคอนเทนต์เพื่อความบันเทิงชั้นนำของประเทศไทยจัดงาน The Universe of Happiness เปิดตัวโครงการใหญ่ศูนย์รวมแห่ง Metaverse ทานลูเซียภายใต้คอนเซ็ปต์ Infinite Universe of Interconnected Metaverse ซึ่งเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีล้ำหน้าของโลกอย่างเวฟ 3.0 มาใช้เพื่อพัฒนาทานลูเซียให้เป็นแพลตฟอร์มใหญ่รองรับ Metaverse จำนวนมหาศาลให้เข้ามาอยู่ร่วมกันและสามารถเชื่อมต่อถึงกันทั้งหมดได้อย่างไร้รอย
ต่อพร้อมนำพาธุรกิจบันเทิงของ T&B เข้าสู่ธุรกิจโลกเสมือนอย่างเต็มตัวในยุคเทคโนโลยีแห่งอนาคตเพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านธุรกิจบันเทิงระดับโลกค่ะเป็นวันที่พิเศษมากนะครับเพราะว่า T&B Media Global จะได้เสนอโปรเจกต์ Metaverse ของเราที่ชื่อว่า Translucia นะครับแล้วก็นอกจาก Translucia แล้ว T&B เนี่ยก็ได้สร้างผลงานออกมาหลายเรื่องที่เราก็จะมาแชร์วันนี้ด้วยนะครับอ๋อยิ่งใหญ่มากเลยครับเพราะ Translucia เนี่ยเราเห็นว่าเป็นโอกาสที่เราจะเปลี่ยน entertainment industry ได้นะครับโดยเฉพาะของ TNT นี่จะเป็นทูเซตใหม่ของเราเพราะว่านอกจากสร้างหนังสร้างละครแอนิเมชันอะไรแล้วครับเราสร้าง experience ภายใน metaverse ได้ด้วยนะครับแล้วก็ metaverse เนี่ยให้โอกาสที่ว่าคนมาร่วมเล่าเรื่องกับเรานะครับเลยเราไม่ต้องเป็น storyteller คนเดียวนะครับเลยอันนี้เป็นยิ่งสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากการที่เราจะเอาเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยไปสร้างอีกเรียนใหม่ๆเนี่ยให้กับหลากหลายธุรกิจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายดายคราวนี้การที่เราใช้เทคโนโลยีเนี่ยมันจะเป็นโอกาสนึงนะในการที่เราจะสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะครับในการที่เราจะเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาผสมผสานกับเอนเตอร์เทนเมนต์ซึ่งเป็นเรื่องของคอนเทนต์ต่างๆเข้ามารวมกันแล้วก็เกิดแพลตฟอร์มใหม่ๆนะครับที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้คนเนี่ยเข้ามานะครับในการที่จะมาหาประสบการณ์ใหม่ๆนะครับเข้ามาการใช้ชีวิตนะครับเราก็เกิดออปปูนิตี้ต่างๆชาติใหม่ปิดท้ายกันที่องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยจัดงานสัมมนาวิชาการบทบาทภาคธุรกิจไทย TBCSD ในการร่วมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา PM 2.5 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและการแก้ไขปัญหา PM 2.5 ของประเทศและแนวทางการบริหารจัดการแบบบูรณาการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมทั้งการนำเสนอบทสรุปและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการแก้ไขปัญหา PM 2.5 จากกลุ่ม TBCSD ที่จะนำไปขับเคลื่อนและเสนอแนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับเกียรติจากดร.วิจารณ์สิมาฉายาเลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยดร.ปิ่นศักดิ์สุรสวดีอธิบดีกรมควบคุมมลพิษและคณะวิทยากรจากภาครัฐและเอกชนร่วมงานค่ะ IRBC ในฐานะที่เป็นกิจการเอกชนนะครับที่ประกอบธุรกิจทางด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมีนะครับก็ความรับผิดชอบทางด้านการลดฝุ่นละอองขนาด 2.5 นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมในวันนี้นะครับพวกเรามาถึงวันที่เราแทบจะไม่มีอากาศบริสุทธิ์หายใจกันถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของคนไทยตัว IRPC เองเนี่ยปัจจุบันเรามีโครงการที่จะปรับมาตรฐานคุณภาพของโรงกลั่นน้ำมันนะครับซึ่งปัจจุบันเรากลั่นที่น้ำมันยูโร4นะครับเราจะขึ้นมาตรฐานเป็นยูโร5ในวันที่1มกราคมปี2567นะครับซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของประเทศนะครับซึ่งน่าจะช่วยลดมลภาวะจาก PM 2.5 นี้ได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับสำหรับการใช้น้ำมันกับเครื่องยนต์สันดาปภายในครับก็วันนี้ต้องยอมรับเลยครับว่าเรายังไม่สามารถจะทำงานให้ถึงเป้าหมายได้เพราะเราแก้ปัญหาที่แหล่งกำเนิดแต่ถ้าเราต้องการแต่เราจะสำเร็จได้ต่อเมื่อเราแก้ปัญหาที่รากของแรงกำเนิดนะครับรากของปัญหาเนี่ยมันมาจากการพัฒนาดังนั้นตรงนี้แหละที่เป็นบทบาทภาคเอกชนกับภาครัฐที่จะร่วมมือกันในการกำหนดแนวทางวิธีการในการพัฒนาประเทศใช้ทรัพยากรให้อย่างยั่งยืนร่วมกันครับที่ผ่านมานะครับเราก็ได้ร่วมกันกับภาคเอกชนนะครับโดยเฉพาะยิ่งในส่วนของ TBCSD นะครับเราก็มีเราก็ประชุมแล้วก็มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไปในส่วนของภาครัฐนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะเราภาคเอกชนแต่ละส่วนก็ไปวิเคราะห์นะฮะบทบาทของตัวเองนะครับว่าได้ทำให้เกิดฝุ่นอย่างไรบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นบริษัทใหญ่ๆนะซึ่งเดิมคำว่า work from home นะฮะก็มาจากเอกชนได้เริ่มทำก่อนนะฮะซึ่งเขาใช้คำที่ใหญ่กว่านั้นด้วยนะฮะ work from anywhere คือทำงานที่ไหนก็ได้ให้ส่งข้อมูลกลับมาไม่ต้องกลับมาที่ทำงานนะฮะซึ่งน้องๆหลายคนตอนนี้นะฮะถ้าเขาออกนอกพื้นที่ก็จะมีเหมือนกระเป๋าเดินทางนะฮะเขาสามารถที่จะทำงานที่ไหนก็ได้ตรงนี้ก็ลดนะฮะการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันนะครับในขณะเดียวกันเรื่องของการขนส่งนะฮะซึ่งมีปัญหาสำคัญหลายบริษัทก็นะฮะเรื่องการขนส่งที่จะลดการใช้น้ำมันดีเซลที่ก่อให้เกิดปัญหา PM 2.5 รถบรรทุกต่างๆหรือจัดรอบการขนส่งบริหารจัดการให้ดีนะครับเพื่อลดการติดขัดเรื่องของการจราจรนะฮะสิ่งนี้ก็เป็นบทบาทนะครับแล้วบทบาทต่อไปก็คือมองทั้งห่วงโซ่
คุณค่านะครับว่าบริษัทนะฮะได้ใช้นะฮะผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนะครับถ้าผลิตภัณฑ์เกษตรก็ต้องไปมองตั้งแต่ต้นทางนะฮะว่าไอ้ผิดยังไงมีการเผาหรือเปล่านะครับซึ่งจะตรงนี้ก็จะสนับสนุนและส่งเสริมนะฮะสำหรับคนที่ไม่เผาเกษตรกรที่ไม่เผานะฮะก็จะมีแรงจูงใจเพิ่มมากขึ้นนะครับงานอีเวนท์ที่เกิดขึ้นทุกๆงานทุกๆกิจกรรมบอกได้เลยว่าน่าไปเที่ยวทุกงานมากๆเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ป้าก็ต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ